สวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเมื่อก่อนชั่วโมงก่อนหน้าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลนะคะเมื่อเราอินพุตข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลมาแล้วเนี่ยข้อมูล ที่ถูกอินพุตไม่ว่าจะเป็นผ่านคีย์บอร์ดนะคะผ่านเมาส์หรือผ่านการสัมผัสเนี่ยก็จะนำมาสู่หน่วยของการประมวลผลโดยหน่วยของการประมวลผลเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของที่เรียกว่า อุปกรณ์ที่เรียกว่า CPU นะคะหรือ Central Processing Unit นะคะแต่ว่า CPU เนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าหากขาดอุปกรณ์ที่มาใช้ในการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟนะคะการส่งผ่านข้อมูลต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปดูว่าหน้าตาของ CPU เป็นยังไงนะคะติดตั้งตรงไหนเนี่ย เรามาดูก่อนว่า CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยคืออะไรนะคะ CPU เนี่ยเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ทำงานหรือประมวลผลตามคำสั่งนะคะจากคำสั่งของเครื่องหรือจากซอฟต์แวร์นะคะซึ่ง CPU เนี่ยเปรียบเสมือนกับสมองของคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเปรียบเป็นอวัยวะของมนุษย์เนี่ย CPU ก็คือเหมือนสมองของมนุษย์นั่นเองนะคะที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนะคะหรือคำนวณหรือเปรียบเทียบนะคะจากคำสั่งโดยยึดหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นหลักนะคะโดยกระบวนการพื้นฐานของ CPU เนี่ยก็คือทำงาน1ก็คืออ่านคำสั่งนะคะหรือว่า2ตีความหรือแปลความหมายของคำสั่งนะคะแล้วก็ประมวลผลคำสั่งนะคะรวมถึงการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลหรือส่งผลการประมวลผลข้อมูลกลับนะคะCPU เรียกอีกอย่างนึงว่า processor นะคะหรือก็ตัวประมวลผลจะอยู่ในลักษณะของชิปนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากที่สุดในหน้าที่ของฮาร์ดแวร์เพราะว่าถ้าขาด CPU ไปคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะซึ่งทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นชุดคำสั่งโปรแกรมนะคะตามความต้องการซึ่งหน่วยประมวลผลข้อมูลเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก็คือส่วนหน่วยคำนวณและตรรกะนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกเป็น AUL หรือย่อมาจาก Arithmetic and Logic Unit นะคะหน่วยที่2ก็คือหน่วยควบคุมหรือ Control Unit นะคะทำหน้าที่ในการควบคุมคำสั่งนะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยความจำหลักซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในลำดับถัดไปนะคะมาดูที่หน่วยคำนวณและตรรกะก่อนนะคะหน่วยคำนวณและตรรกะเนี่ยทำหน้าที่ในการคำนวณข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์เช่นการบวกลบคูณหารนะคะรวมถึงการเปรียบเทียบเชิงตรรกะก็คือนอกจากจะสามารถบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยยังสามารถเปรียบเทียบตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ทางคอมพิวเตอร์อย่างเช่นสามารถตอบว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือเท็จได้นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะมากกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่2หน่วยควบคุมนะคะหรือ control unit เนี่ยทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูลนะคะหรือการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในหน่วยประมวลผลนะคะรวมถึงทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลและหน่วยอื่นๆเช่นหน่วยนำเข้าข้อมูลนะคะหรือหน่วยแสดงผลข้อมูลเป็นต้นนะคะเมื่อผู้ใช้ต้องการทำการประมวลผลนะคะก็ตามชุดคำสั่งใดก็แล้วแต่เนี่ยผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลนะคะและหน่วยควบคุมเนี่ยก็จะทำงานต่อเชื่อมต่อกันนะคะในหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยความจำหลักนะคะนอกจากที่หน่วยประมวลผลเนี่ยจะทำงานได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกไปพักในหน่วยความจำหลักนะคะเพื่อที่จะรอการประมวลผลตามลำดับนะคะชุดคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลในหน่วยความจำเนี่ยจะถูกเก็บเมื่อก็ต่อเมื่อหน่วยความจำเนี้ยยังไม่ได้ประมวลผลนะคะหลังจากที่ทำการประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถูกไปพักและถูกนำออกตามอุปกรณ์นะคะตามลำดับขั้นตอนนะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์ในหน่วยความจำหลักเนี่ย CPU เนี่ยจะอ่านคำสั่งนะคะจากหน่วยความจำและนำมาแปลนะคะแล้วก็ทำตามทีละขั้นตอนนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางหรือว่า Central Processing Unit หรือที่เราเรียกกันว่า CPU นะคะโดยที่ CPU เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เคสสี่เหลี่ยมนะคะเป็นชิปที่อยู่ในเป็นชิปที่ถูกวางอยู่บนเมนบอร์ดนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของอุปกรณ์นะคะที่อยู่
อุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยของ CPU หรือ Central Processing Unit หลักๆแล้วเนี่ยอาจารย์นำเสนออยู่3ส่วนนะคะก็คือ CPU นะคะตัวนี้เป็นชิป CPU โดยส่วนใหญ่แล้วที่ใช้ในปัจจุบันนะคะจะมีอยู่2ยี่ห้อจาก2บริษัทนะคะก็คือ1ก็คือเป็นบริษัทของ Intel ซึ่งถูกพัฒนามาหลากหลายรุ่นนะคะมีผู้ใช้กันหลากหลายนะคะแล้วก็อีกบริษัทนึงก็คือบริษัท AMD นะคะซึ่งมีการพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง2ยี่ห้อนะคะเมื่อเราสังเกตแล้วเนี่ยว่าจากรูปลักษณ์ของตัว CPU เนี่ยก็คือชิปนะคะหรือว่า LSI หรือ VLSI อย่างที่อาจารย์อธิบายในเรื่องของช่วงของวิวัฒนาการนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวแผงวงจรหรือว่าเป็นชิปหรือเป็นซิลิคอนนะคะที่มีการวางตัวหน่วยประมวลผลอยู่ข้างในแล้วก็มีตัวครอบเพื่อกระจายความร้อนนะคะแล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะพิมพ์ด้วยยี่ห้อแล้วก็รุ่นนะคะบางรุ่นเนี่ยก็จะมีระบุเรื่องของรายละเอียดบางส่วนหรือเทคโนโลยีการผลิตของชิปที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเมื่อมี CPU แล้วเนี่ย CPU จะไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อนะคะก็คือเมนบอร์ดหรือบางคนเรียกมัตเตอร์บอร์ดหรือภาษาไทยก็เป็นเมนบอร์ดเนี่ยนะคะเป็นเมนบอร์ดหลักที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อหรือว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งซ็อกเก็ตที่ใส่ CPU นะคะมีสล็อตหรือดิมของแรมแล้วก็มีสล็อตของการ์ดต่างๆรวมถึงแบ็คพาเนลที่สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์ input output นะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซของ USB นะคะHDMI หรือ PS2 ต่างๆนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้สะดวกขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีของเทคโนโลยีในการผลิตหรือการพัฒนาเมนบอร์ดเนี่ยที่มีความสามารถแม้กระทั่งการกระจายความร้อนของตัวเครื่องก็ดีนะคะการเพิ่มพอร์ตต่างๆเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้มากขึ้นรวมหรือการติดตั้งสล็อตหรือดิมของแรมที่สามารถให้ผู้ใช้อัปเกรดได้เพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราสามารถวางอุปกรณ์หรือใส่อุปกรณ์ได้หลายส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวเมนบอร์ดนะคะยังถูกบรรจุชิปต่างๆเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมทั้งอุปกรณ์ input output รวมถึงอุปกรณ์ที่แสดงผลนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยความสามารถของเมนบอร์ดเนี่ยนอกเหนือจากเป็นแผงวงจรที่ทำหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ประมวลผลอุปกรณ์ input output นะคะในตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็ยังบรรจุด้วยชิปที่สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผลเสียงและภาพโดยที่ไม่ต้องติดการ์ดเพิ่มเติมนะคะก็คือการ์ดจอและการ์ดเสียงนะคะรวมถึงการ์ดที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องซื้อโมเด็มการ์ดมาเสียบหรือเราต้องการต่อภาพออกจอเนี่ยเราก็จะต้องซื้อการ์ดจอมาเสียบอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะในหน่วยความจำหลักนะคะจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า RAM หรือ Random Access Memory นะคะทำหน้าที่ในการเก็บความจำหรือข้อมูลนะคะที่ได้จากการรอการประมวลผลหรือการประมวลผลแล้วตัวแรมเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อมีไฟฟ้ามาเลี้ยงก็คือเมื่อเราเปิดเครื่องนะคะเมื่อเราปิดเครื่องความจำก็จะหายไปเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของแรมก็คือช่วยในการเก็บพักข้อมูลเพื่อรอการประมวลผลนะคะเนื่องจาก CPU เนี่ยก็มีหน่วยความจำของตัวเองในระดับนึงนะคะที่เรียกว่าหน่วยความจำแคชตัวแคชเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกันแต่ว่าการสื่อสารของแคชกับ CPU เนี่ยมันจะรวดเร็วกว่าแต่ว่ามันจะพักข้อมูลได้น้อยกว่านะคะแต่ตัวแรมเองเนี่ยก็จะมีการพักข้อมูลที่ได้มากกว่านะคะรวมถึงมีหน่วยความจำที่มากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็น8กิก16กิก64กิกเป็นต้นไปนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาแรมนะคะ อยู่หลายๆแบบรวมถึงแรมก็สามารถติดตั้งได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะประเภทของแรมเนี่ยก็จะมีหลายประเภทตั้งแต่ DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 นะคะซึ่งแรมที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหน่วยความจำแบบ DRAM หรือว่า Dynamic RAM นะคะก็คือเป็นแรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยนะคะแต่ว่าให้การประมวลผลเร็วนะคะซึ่ง RAM เนี่ยเป็นหน่วยความจำที่อยู่ในหมวดของหน่วยความจำหลักนะคะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นเรียกเป็นภาษาไทยก็คือเป็นหน่วยความจำชั่วคราวนะคะก็คือหมายความว่าถ้ามีไฟเลี้ยงก็สามารถทำงานได้นะคะถ้าไม่มีไฟหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตัว RAM ก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะโดย RAM เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแผงวงจรมีโมดูลอยู่ข้างในนะคะเพื่อเก็บหน่วยความจำแล้วก็ RAM ในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะหรือความจำแตกต่างกันออกไปนะคะในการติดตั้งเนี่ยเราก็จะต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของแรมกับตัวเมนบอร์ดด้วยว่าสามารถติดตั้งได้หรือไม่นะคะโดยสังเกตจาก1ก็คือข้อมูลจากเมนบอร์ดนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเมนบอร์ดเนี่ยก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของใช้แรมประเภทไหนนะคะรวมถึงร่องบากที่เกิดขึ้นจากตัวแรมที่ถูกระบุไว้ก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือมาร์เกอร์ให้ทราบว่าแรมประเภทนี้สามารถติดตั้งในตำแหน่งไหนนะคะโดยเมื่อเราย้อนกลับไปดูที่เมนบอร์ดเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของดิมหรือแรมสล็อตอยู่ให้อยู่2ตัวนะคะในการติดตั้งแรมเนี่ยเราสามารถติดตั้งแบบตัวเดียวหรือแบบคู่ก็ได้นะคะเป็นสามารถติดตั้งให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือรวดเร็วมากขึ้นนะคะส่วนของหน่วยความจำหลักนะคะนอกจากแรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของรอมแต่รอมเนี่ยจะถูกบรรจุหรือเป็นหน่วยความจำที่อยู่บนเมนบอร์ดนะคะที่สามารถเรียกใช้งานได้เลยรอมเนี่ยย่อมาจาก read only memory นะคะก็คือหน่วยความจำที่สามารถเก็บค่าไว้ได้เลยเมื่อปิดหรือเปิดเครื่องข้อมูลก็ไม่หายนะคะส่วนใหญ่แล้วจะถูกเก็บชุดโปรแกรมมาตรฐานนะคะก็คือชุดโปรแกรมจำพวกการโพสต์ของเครื่องนะคะตรวจสอบค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ input output เป็นต้นนะคะนอกเหนือจากหน่วยความจำหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยความจำสำรองนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะโดยสามารถเก็บได้อย่างมากมายนะคะหรือว่าเก็บหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวกก็มีนะคะโดยหลักๆแล้วหน่วยความจำสำรองนะคะข้อมูลหลักถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮาร์ดดิสก์นะคะฮาร์ดดิสก์เนี่ยเป็นจานแม่เหล็กที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลนะคะโดยขนาดมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ 3.5 นิ้วนะคะความเร็วรอบของการบันทึกข้อมูลอยู่ที่ 7,200 รอบต่อนาทีนะคะการเก็บบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆโดยใช้เครื่อง CD-ROM DVD-ROM หรือ Blu-ray ROM นะคะ ROM นี่ก็คือเป็นตัวอ่านนะนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์เนี่ยเราเรียกเป็น CD DVD นะคะ DVD-R เป็นต้นนะคะโดยข้อจำกัดของ CD ก็คือเรื่องของอายุการใช้งานและปริมาณข้อมูลที่สามารถบรรจุเก็บได้นะคะ